ไปดูกันต่อในปากีสถานเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะว่าปรากฏว่าประชาชนชาวปากีสถานหลายสิบคนเนี่ยไปกินขนมพื้นเมืองในจังหวัดปัญจาบและปรากฏว่าขนมนี้นะคะมีสารปนเปื้อนของสารเคมีอยู่ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะถึง28คนนายอุมาฮาบักค่ะชาวบ้านที่เขตคอรอลาวเอซานในจังหวัดปัญจาบของปากีสถานไปซื้อขนมอบจากร้านแถวๆบ้านค่ะเขาเอามาเลี้ยงเพื่อนๆแล้วก็ญาติพี่น้องหลายคนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะเฉลิมฉลองการให้กำเนิดหลานคนแรกในวันที่17เมษายนแต่ใครจะไปรู้นะคะว่างานเฉลิมฉลองมงคลแบบนี้ต้องกลับกลายมาเป็นโศกนาฏกรรมค่ะเพราะว่าหลายคนที่กินขนมเข้าไปก็เริ่มที่จะเกิดอาการอาเจียนขึ้นแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง10คนค่ะต่อมายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว23คนแล้วก็ยังรักษาอาการป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอีกจำนวนมากถึง52คนนะคะหลายคนมีอาการสาหัสค่ะผู้ที่กินขนมที่มีสารปนเปื้อนนี้ก็รวมไปถึงพ่อของทารกน้อยแล้วก็ญาติญาติของเด็กอีก7คนด้วยตำรวจบอกนะคะว่าได้จับกุม2พี่น้องเจ้าของร้านขนมอบแล้วก็คนงานอีก1คนซึ่งเบื้องต้นก็พบนะคะว่าคนงานอาจใส่ยาฆ่าแมลงลงไปในส่วนผสมของขนมโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดยรายงานข่าวระบุนะคะว่าร้านยาฆ่าแมลงที่อยู่ใกล้ๆกับร้านขายขนมกำลังปรับปรุงซ่อมแซมอยู่แล้วก็เจ้าของร้านนำยาฆ่าแมลงมาเก็บไว้ที่ร้านขนมชั่วคราวซึ่งคาดว่าคนงานหลายคนอาจจะใส่ยาฆ่าแมลงลงไปความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวอย่างขนมแล้วก็สารอื่นๆที่ตรวจยึดได้ตอนนี้นำไปชันสูตรแล้วค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่อันตรายนะคะการรับประทานขนมเข้าไปก็ไม่พบว่าไม่รู้ว่าจะมีสารปนเปื้อนเกิดขึ้นแบบนี้ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับผลกระทบกระเทือนจำนวนมากเลยค่ะ